ค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะคะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ท่านนะคะว่าท่านมีหลักในการบริหารจัดการโรงเรียนยังไงอะคะครับก็หลักๆทั่วไปก็คือเราจะคือต้องพูดคุยกับคุณครูก่อนนะคุณครูเรามาวางแผนร่วมกันกับคุณครูเขาแล้วก็จัดครูเข้าตามระดับชั้นตามความเหมาะสมตามความสามารถของคุณครูคุณครูคนไหนควรจะ อยู่ในระดับปฐมวัยคุณครูคนไหนน่าจะเหมาะกับระดับปฐมชั้นต้นๆป.1 ป.2 ป.3 คุณครูคนไหนควรที่จะอยู่ชั้นสูงแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องดูที่วิชาเอกของเขาพยายามที่จะให้เขาสอนให้ตรงวิชาเอกก็โชคดีของโรงเรียนบ้านทรายเราที่ได้คุณครูค่อนข้างจะเกือบครบทุกสาระวิชามีทั้งคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะก็เลยค่อนข้างจะถือว่าค่อนข้างจะโชคดีตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการจัดชั้นเรียนในระดับปฐมที่ปีที่1ถึงปีที่3นี่จะจัดแบบประจำชั้นแต่ป.4ถึงป.6นี่จะให้คุณครูเขาสอนเรียนเอาตามวิชาเอกเพราะฉะนั้นก็คุณครูเขาถนัดวิชาเอกอะไรเขาก็สอนวิชานั้นก็จะทำให้สามารถที่จะสอนได้ตรงวิชาแล้วก็เด็กก็จะได้รับความรู้ที่ตรงก็ค่อนข้างจะดีตรงนี้นะครับอันนี้คือในเรื่องการจัดคนเข้าสอนนะครับค่ะแล้วท่านผอ.มีวิธีการหรือว่าแนวทางยังไงคะในการยกผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอบ NT หรือว่า O-NET อะค่ะตรงนี้ก็ที่จริงก็ต้องขอบคุณคุณครูเขานะครับที่จริงคุณครูเขาก็ค่อนข้างจะเอาใจใส่ในการสอนเด็กเป็นอย่างดีนะครับทางพ่อเองก็ให้แค่ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำเขาว่าสอนให้จบหลักสูตรแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็ทบทวนให้เขาเสร็จก็หาข้อสอบเก่าๆเหมือน NTONet เนี่ยไปรื้อข้อสอบเก่าหลายปีที่แล้วให้เอามาให้เขาฝึกเด็กทดสอบเด็กเสร็จก็มันสำคัญไอ้ตอนที่เขาเฉลยไม่ใช่เราจะเอาแค่ว่าเขาทำได้คะแนนเท่าไหร่ไม่ใช่อันนี้จะให้เขาเฉลยให้เขารู้ว่าข้อนี้ที่มันถูกตัวเลือกที่มันถูกเพราะอะไรไอ้ตัวที่ไม่ถูกมันทำไมมันถึงไม่ถูกเพราะฉะนั้นในแต่ละข้อเนี่ยกขคงมาเขาจะรู้ว่ากไม่ถูกเพราะอะไรขไม่ถูกเพราะอะไรคถูกเพราะอะไรงไม่ถูกเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็ตรงนี้แหละจะทำให้สร้างความคิดให้เขาจะรู้จักในการคิดในการที่วิเคราะห์ดีขึ้นและเราก็เอาข้อสอบหลายปีมาทบทวนให้เด็กเพื่อเป็นการฝึกเขาแล้วก็ข้อสอบเก่าๆ เวลาคือเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าวิชาเนี้ยมันจะออกตัวชี้วัดอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเราทดข้อสอบใหม่มาปีใหม่มามันก็จะอยู่ในตัวชี้วัดเหล่านี้แหละมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้มันไม่เกินกันเท่าไหร่อาจจะมีข้อสอบเก่าหลุดมาบ้างอาจจะมีข้อสอบใหม่แต่ใกล้เคียงกับตัวเก่าตัวนี้แหละที่จะทำให้เขาสามารถที่จะกระตุ้นเขาได้ในระดับหนึ่ง